ที่สองชื่อเรื่องนี้ชื่อเต็มเต็มชื่อว่าเสียงสยองอะไรนะเสียงสยองคืนสองผีครับคืนสองผีใช่ครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่พี่สองเจอกับตัวเองไหมฮะเจอกับตัวเองเลยครับว่าเจอกับตัวเองแล้วก็กับครอบครัวของแฟนด้วยครับครอบครัวภรรยาปัจจุบันครับเหตุการณ์ในเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงมาเรามาเริ่มกันเลยก็ได้พี่ใช่ครับครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะพอดีผมไม่ได้เตรียมตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าจะข้ามคิวสองคิวครับครับก็ย้อนกลับไปหลายปีแล้วผมว่าน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีได้เรื่องนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับตัวผมกับแฟนเนี่ยคือสมัยนั้นน่ะคือเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็จะติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับการซะส่วนใหญ่วันดีคืนดีเนี่ยระหว่างที่ผมคุยอยู่กับแฟนเนี่ยคือเราได้ยินเสียงคือเราได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้คือมันเกิดเรื่องแปลกๆตั้งแต่ที่เราคุยกันแล้วอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนเขาได้ย้ายมาพักกะตะอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับก็คือผลิตเสาคือระหว่างที่เขาย้ายมาใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างก็ดูปกติดีก็จะมีเพื่อนร่วมห้องเนี่ยแค่สองสามครอบครัวแค่นั้นเองแล้วก็คือครอบครัวที่สี่ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับเขาอยู่ห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองเนี่ยจะเป็นของป้าตาแม่ยายห้องที่สองเนี่ยก็จะเป็นของตัวแฟนผมอ่ะครับอยู่ๆเนี่ยวันนั้นน่ะระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยมันแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ตอนนั้นมันดังมากเลยดังกว่าเสียงแฟนผมพูดอีกอ่ะครับแฟนผมเนี่ยเงียบผมก็เงียบฟังต่างคนต่างเงียบแล้วผมก็เลยถามว่าได้เปิดโทรทัศน์หรือเปิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ครับคือตอนนั้นแฟนก็บอกกับผมว่าเฮ้ยพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิหนูกลัวหนูนอนคนเดียวอย่างนี้ครับบอกเนี่ยได้ยินอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่แฟนก็บอกว่าพี่อย่ามาแกล้งหนูนะพี่ได้เปิดเสียงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวแฟนผมก็ได้ยินเหมือนกันนะครับทีนี้ระหว่างที่เราฟังเนี่ยคือเสียงมันก็เงียบไปเราก็พยายามหาเหตุผลหาสาเหตุว่ามันได้ยินมาจากไหนทีนี้ทางตัวของแฟนผมเนี่ยก็เดินไปถามทางฝั่งป้าตาแม่ยายว่าเขาได้ยินไหมครับเพราะว่าห้องอยู่ติดกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เลยแล้วไม่เขามีโทรทัศน์นะในห้องเนี่ยมีโทรทัศน์แต่เขาบอกว่าในหนังเนี่ยในหนังที่เขากำลังดูเนี่ยไม่มีฉากร้องไห้เลยครับคือตอนนั้นเราก็เริ่มแปลกๆแหละคือตัวแฟนเนี่ยก็แปลกๆผมก็คิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นสัญญาณแทรกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องสัญญาณแทรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบ่อยครับก็ไม่เคยเจอสัญญาณแทรกที่จะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้เข้ามาในโทรศัพท์เนี่ยตอนนั้นก็โอเคเรื่องมันก็เริ่มลืมๆไปจนเราตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันนะเป็นครอบครัวครับทีนี้ผมกับผมเนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับแฟนปัจจุบันเนี่ยครับระหว่างที่เราย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทีนี้ไอ้เรื่องนั้นอ่ะเราลืมไปแล้วเรื่องที่เราได้ยินเสียงร้องไห้ในโทรศัพท์มันลืมสนิทไปเลยระหว่างที่ใช้ชีวิตกันเนี่ยก็มันเหมือนมีเรื่องบังเอิญก็มีแมวหลงทางมาเป็นแมวดำล้วนเลยนะดำแบบดำสนิทเลยเหมือนพัดหลงมาผมก็ด้วยความสงสารเนี่ยก็เลยเอามันมาเลี้ยงอ่ะครับแต่แมวตัวนี้จะแปลกอย่างนึงคือเราจะเห็นมันแค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยครับเราตั้งชื่อว่าบัวเขียวอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็โอเคก็ใช้ชีวิตกันมาปกติแต่วันดีคืนดีเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยผมกลับบ้านนอกไปกับตัวภรรยาครับทุกวันนั้นจะเป็นช่วงสงกรานต์หรือสักอย่างมันจะเป็นวันพระใหญ่ก็จะเหลือแค่ทางครอบครัวของภรรยาเนี่ยก็จะมีน้องสาวแล้วก็ตัวป้าตาแม่ยายอยู่กันแค่นั้นเลยอะที่เหลือเขาก็จะกลับต่างจังหวัดกันหมดวันนั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยพ่อตาแม่ยายเนี่ยโทรมาหาผมอะโทรมาผมกับตัวภรรยาเนี่ยแหละเขาบอกว่า
เขาได้ยินเสียงเดียวกันกับที่ผมเล่าเลยอะตอนนี้เลยคือตอนนั้นน่ะตกใจมากเลยเฮ้ยใช่เหรอแล้วตอนที่คุยระหว่างที่คุยกันเนี่ยเราได้ยินนะเขาบอกว่าได้ยินดังมาจากห้องของแฟนผมมาก็คือห้องที่สองถัดจากห้องเขาไปเขาได้ยินชัดมากเลยแล้วมันไม่มีใครเลยด้วยตอนนั้นครับระหว่างที่เขากำลังคุยกับผมเนี่ยคือตัวน้องสาวของภรรยาเนี่ยเขาก็ตะโกนว่าเอ้ยพี่ตาแฟนผมพี่กิ่งได้ยินจริงๆได้ยินจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังได้ยินอยู่เลยครับทีนี้เขาก็รวบรวมความกล้าเดินไปห้องของจริงเลยครับก็ค่อยๆเปิดประตูไปคือในห้องเนี่ยมันก็มืดมีเพียงเตียงแล้วก็อ่ะมันก็เป็นภาพที่จินตาเนี่ยแต่ว่าเสียงผู้หญิงเงียบไปแหละเราก็พยายามหาคำตอบว่าเสียงผู้หญิงที่ดังเนี่ยมันมาจากไหนหรือจะเป็นวิญญาณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงงานเสาหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีรถโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาจะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานเลยครับจะเป็นจะเป็นบ้านของผู้อาศัยที่เขาทำงานบริษัทเนี่ยที่เขาจะขนศพโดยเฉพาะเลยนะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานเลยครับหรือจะเป็นวิญญาณฝั่งนู้นหรือเปล่าเขาก็คิดกันไปอย่างนั้นเลยตอนนั้นลมเพลมพัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวิญญาณที่มากับรถอะไรเงี้ยแล้วเราเขาพยายามจะสื่อสารเราอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็คิดเป็นไปแง่นั้นเลยจนผมกลับมาเนี่ยโอเคเราก็ใช้ชีวิตก็ปกติเหมือนเดิมอะแต่ทีเนี้ยคือเราได้ยินเสียงอีกแล้วอะระหว่างที่ตอนนั้นเนี่ยผมกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตัวแฟนเนี่ยหลับไปแล้วผมมาได้ยินชัดเลยแล้วเรามองในแง่หลักวิทยาศาสตร์ก่อนว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เราจินตนาการไปกันเองหรือเปล่าครับทีนี้ผมพยายามมองหาต้นตอของเสียงคือผมมองไปที่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเป็นผนังที่ถูกสร้างด้วยปูนบล็อกนะครับครับจะเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเลยจะเป็นปูนแบบตัดเป็นกำแพงนะแต่ปูนเนี่ยมันจะไม่ชิดกันมากมันจะห่างกันนิดนึงมันก็จะมีลมที่ตีเข้ามาผมเลยคิดว่าอ๋อหรือว่ามันจะเป็นลมเพราะว่าถามมองในแง่ว่าหลักวิทยาศาสตร์ลมมาจะตีแล้วมันอาจเกิดเป็นเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนก็ได้ผมคิดแง่หลักวิทยาศาสตร์เลยถูกคือผมเอาตีตาเนี่ยเอาหูไปใกล้ๆกับไอ้รูที่มันมีลมลอดผ่านเนี่ยคือมันมีเสียงร้องไห้หลุดลอดมันจริงๆอ่ะตอนนั้นผมเลยอ๋อสงสัยมันก็คงจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยแหละผมก็หัวเราะแบบคนเดียวนะคนคิดว่าอ๋อเนี่ยต้นตอทั้งหมดน่าจะอยู่ตรงเนี้ยแหละมันเสียงผ่านล่องมาก็เป็นลมเป็นแบบเอาเป็นเสียงมาใช่ไหมฮะใช่มันผ่านล่องมามันตีแบบลมมันแทรกเข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงแบบผู้หญิงแบบหวือหวือแบบร้องหวนแบบอู้เนี่ยอ่าเราก็จะดูน่ากลัวมากเลยตอนนั้นผมก็คิดว่าผมก็หัวเราะนะผมก็รู้ของผมแล้วทีนี้ตัวแฟนเนี่ยก็หลับไม่รู้เรื่องเลยระหว่างนั้นผมก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปยืมอุปกรณ์ข้อตา มาเจาะรูให้มันกว้างขึ้นมันจะได้ไม่ดังไอ้ร่องที่มันมีเนี่ยมันมีเพียงร่องเดียวนะที่เหลือเขาจะฉาบปูนแบบไม่ให้มีลมเข้าเลยก็จะมีเพียงแค่ร่องเดียวที่มันแบบรูโล่งๆผมก็เลยตั้งใจว่าเราจะเจาะรูให้มันกว้างขึ้นมันจะได้ไม่ดังอีกระหว่างที่โอเควันต่อมาผมก็เจาะอะไรเสร็จสรรพแล้วมันก็จะเป็นรูวงกลมประมาณแก้วน้ำแล้วกันคือไอเสียงเนี้ยมันหายไปเลยมันหายจนเราลืมไปเลยแล้วอะทีนี้ผมก็คิดว่าอ๋อน่ะมันก็คือต้นตอแหละที่ต้นตอของเสียงเราจบปัญหานั้นไปแล้วครับทีนี้เราตัดปัญหาไปแล้วเราคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแล้วแหละ คือทุกอย่างก็ดูแฮปปี้ดีอะจนวันนั้นวันพระใหญ่อีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าในสว่างมากสว่างเหมือนเปิดไฟเลยอย่างนั้นก็ว่าได้ครับแต่ทีเนี้ยไอ้ด้านนอกเนี่ยเราเห็นชัดเลยเพราะผมเจาะรูใหญ่เท่าแก้วเราก็มองไปซ้ายมือเนี่ยคือลมมันก็ตีมาเหมือนเดิมนะทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงร้องไห้อีกแก้วอ่ะมันลอยตามลมมาคือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยรูเราก็เจาะกว้างขึ้นเลยนะทำไมมันยังมีเสียงอีกทีนี้ผมก็เลยแบบมองไปที่รูเนี่ยคือเสียงมันก็ลอดผ่านรูมาแว่วๆมาตัดสินใจแบบโอเคลอง
ส่องเข้าไปในรูเนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศด้านนอกหลังกำแพงที่เราไม่เคยเห็นเลยมันจะเป็นป่าล้วนๆป่าที่เราไม่เคยเห็นเลยดีกว่าอยู่ด้านหลังกำแพงมันจะเป็นที่ดินรกร้างเลยจะเป็นป่าล้วนๆเลยหนาทึบเลยตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงร้องไห้จริงๆอ่ะคือเรามั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่ลมแล้วทีเนี้ยระหว่างที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนสีเท้าคนน่ะกำลังเดินมาอยู่ครับเราได้ยินเสียงเหมือนคุยกันคือตอนนั้นเราก็เหมือนดูผ่านไอ้รูเนี่ยที่เราเพิ่งเจาะไปเนี่ยระหว่างที่เรามองๆอยู่เนี่ยผมก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มผู้ชายเนี่ย2คนเนี่ยกำลังอุ้มอะไรมาจากความมืดเนี่ยคือตอนนั้นน่ะเรามองไม่ค่อยเห็นนะเราเห็นแค่เขาเหมือนอุ้มอะไรบางอย่างมาเขาเหมือนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ดินคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแบ่งอะไรกันสักอย่างแต่สิ่งที่ผมสังเกตเลยคือผู้ชาย2คนเนี่ยถืออาวุธปืนมาด้วยอ่ะคือเอาคนนึงเนี่ยถืออาวุธลูกตองแล้วกันอีกคนนึงเนี่ยถือปืนตั้นเนี่ยคือตอนนั้นผมรู้เลยว่าต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยแล้วเขากำลังขนสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าผมเนี่ยปิดไฟในห้องให้มันมืดที่สุดแต่เพราะว่าผมกลัวว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาจะเห็นว่าไอ้รูกำแพงเนี่ยมันมีไฟลอดออกมาก็เลยปิดไปในห้องมืดสนิทเลยตอนนั้นครับระหว่างที่กำลังมองอยู่เนี่ยเขาก็คุยกันว่าจะทำยังไงกับไอ้นี่ดีผมก็เลยพยายามมองดูว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรทีนี้เขาเหมือนว่าเฮ้ยจัดฉากเลยดีกว่าจัดฉากเหมือนพยายามพูดเรื่องจัดฉากผมได้ยินไม่ค่อยชัดนะมันค่อนข้างที่จะไกลอยู่ระหว่างนั้นเขาก็เหมือนเอาไอ้ผ้าเนี่ยออกมามันคือผู้หญิงอ่ะที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่อ่ะคือตอนนั้นผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็พยายามมองดูผ่านไอ้รูเนี่ยแหละทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนผมไม่แน่ใจนะว่าตายหรือยังคือแน่นิ่งไปเลยผู้ชายสองคนนั้นเนี่ยก็อำพรางด้วยกันที่จะผูกคอผู้หญิงคนนี้ครับทีนี้เขาก็ถอดไอ้มือมัดเท้าเนี่ยออกแล้วเอาไอ้ที่มัดมือเนี่ยไปมัดเป็นเชือกที่จะผูกคอผู้หญิงคนนี้แทนครับคือตอนนั้นอะระหว่างที่ผมมองอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แบบส่งเสียงหรืออะไรอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อระหว่างที่มองเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็มัดอะไรเสร็จจับแล้วเขาแขวนคอผู้หญิงคนนั้นปุ๊บผู้หญิงคนนั้นดิ้นสุดแรงเลยทีนี้ครับดิ้นไปด้วยกรีดไปด้วยแล้วระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นดิ้นเนี่ยผู้ชายที่ถืออาวุธปืนยาวเนี่ยเขาก็เอาปืนในกระพุ้งไปที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างแรงเลยแล้วก็เกิดฟ้าผ่าคือตอนนั้นน่ะมันเหมือนฝนมันกำลังจะตกกระป๋อฟ้าผ่ามันแลบปุ๊บผมตกใจไงพอตกใจปุ๊บละดูภาพทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันหายไปแล้วครับระหว่างที่มองผ่านไอ้รูเนี่ยมันไม่มีแหละผมก็คิดว่าเอ้ยหรือผมจะตาฝาดอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเรานอนดึกด้วยแล้วปกติเราทำงานอยู่เราทำงานค่อนข้างจะนานในช่วงนั้นวันละ13-14 ชั่วโมงเลยคือตอนนั้นเราก็คิดว่าอ๋อคงจะเบอร์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แฟนฟังทีนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยคือวันเวลาเนี่ยก็จะผ่านเว้นไปไกลหน่อยเราก็จะเห็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งทีนี้เราเห็นไปในฉากที่แบบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถูกคอแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือเราเห็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งตอนที่เขากำลังแบบแล้วยินเสียงร้องโหยหวนกันเราได้ยินเสียงร้องโหยหวนเนี่ยมันผ่านช่องรูนี้มาจ้ะเราเลยส่องดูในรูเนี่ยคือเราเห็นแบบเหมือนเดิมเลยแต่เราไม่เห็นผู้ชายสองคนนั้นละ เราได้ยินเสียงอาวุธปืนเนี่ยมันดัง1 ครั้งดัง1 ครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันครับ ผ่านกำแพงนะแล้วร่างผู้หญิงคนนั้นก็ตกลงมาข้างล่างเนี่ยนั่นคือฉากที่ผมเห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันก็เงียบหายไปเลยผมเลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราต้องไปดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ด้านหลังตรงเนี้ยแล้วหลังจากตอนเช้าเนี่ยคือเราก็ตัดสินใจที่ว่าจะไปดูแล้วเราก็เลย
เจ้าของที่เนี่ยมันจะเป็นร้านขนมเจ้าของที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห่วงว่าเอ้ยจะเข้าไปทำอะไรแล้วผมก็เลยบอกพอดีผมจะไปดูพื้นที่หน่อยจะเข้าไปปรับหน้าดินเพราะว่าทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาซื้อที่ดินตรงนี้แหละแต่เขาก็มีหน้าที่ที่จะแบบให้ผมมาไปดูก่อนว่าเราจะปรับหน้าดินแบบไหนอะไรยังไงก็ขอเจ้าของที่ดินเข้าไปก่อนคือสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเขาทำอะไรเสร็จสรรพแล้วผมก็ไปด้านหลังเลยทีนี้พอเราไปด้านหลังเนี่ยไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีเขาโครงที่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเลยไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเห็นในตอนกลางคืนที่มีผู้หญิงผูกคอเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะครับตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ผมก็เลยถามเจ้าของที่ว่าไอ้เรื่องเมื่อคืนเนี่ยผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสียงให้กับเจ้าของที่เขาฟังนะที่เป็นลุงอายุเยอะๆแหละแต่แหละเป็นเจ้าของร้านขนมเนี่ยผมก็เล่าว่าเนี่ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้จะเล่าให้เจ้าของที่ฟังนะแต่ไม่ได้บอกนะว่าเจออะไรแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้พูดนะแค่บอกแค่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เขาบอกใช่เหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นร้องแล้วได้พูดอะไรไหมผมก็ไม่ได้พูดนะเขาได้ยินเสียงแค่ผู้หญิงร้องไห้อย่างเดียวแฟนผมเนี่ยก็ยืนยันกับเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ว่าเราได้ยินกันหมดเลยทั้งครอบครัวเนี่ยได้ยินกันหมดเขาบอกใช่เหรอเรื่องนี้มันเกิดนานแล้วนะในเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ดินตรงนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยก็ว่าได้พี่สาวเขาว่าที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยก็ถูกญาตินี่แหละที่อยู่ในเป็นญาติเครือเดียวกันเลยดีกว่าครับทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินเนี่ยแล้วกรรมสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่พี่สาวครับเป็นส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าน้องคนกลางหรือน้องคนเล็กนะเรื่องมันนานมากเลยเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดการดับวางแผนที่จะฆ่าพี่สาวครับอยากให้พี่สาวเนี่ยหายไปจากโลกเลยเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มรดกที่ดินตรงนี้คนเดียวเขาก็เลยวางแผนกับเพื่อนเขาอะว่าเขาจะฆ่าพี่สาวเนี่ยหมกในป่าเนี่ยแหละฝังไว้เลยหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างก็ตัดสินใจกับเพื่อนเนี่ยพาแบบหลอกลวงล่อหลอกพี่สาวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็จับเข้ามาในป่าโดยการทำร้ายร่างกายนะแล้วก็ห่อด้วยเปเดินเข้าไปในพื้นที่เหมือนที่ผมเห็นก่อนหน้านี้เลยทีนี้ทางน้องชายเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแบบตั้งสถานการณ์เหมือนกับฮะถ้าใครมาเห็นก็ให้เห็นว่าผูกคอตายอะไรอย่างนี้ก็ทำเหมือนกับที่ผมเล่าเลยก็คือผูกคอพี่สาวเนี่ยครับไว้กันบนต้นไม้กว่าใครจะไปเห็นเนี่ยคือศพเนี่ยตกลงมาที่พื้นแหละครับมันไม่มีใครไปเห็นเลยพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นแบบป่ากลางนาเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่าจะไม่มีใครเข้าไปเลยตรงนั้นกว่าญาติๆเขาจะไปเห็นเนี่ยก็คือศพมันเน่าแล้วก็เปื่อยลงมาข้างบนพื้นแล้วอ่ะครับแล้วห่างออกไปจากตรงนั้นไม่กี่กิโลอ่ะป้าไม่กี่เมตรผู้ผิดครับเพื่อนเขากับตัวของน้องชายคนกลางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาก็ยิงกันตายอ่ะยิงกันตายเหมือนจะทะเลาะเรื่องเกี่ยวแบ่งเงินอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจแต่ว่าเดินห่างออกมาไม่กี่เมตรเนี่ยไม่กี่กิโลเมตรเลยเดียวไม่กี่เมตรถูกครับเขายิงกันตายตรงนั้นแล้วทางพี่ชายสูงสุดนะจะมีสามคนพี่ชายน่าจะเป็นพี่ชายคนแบบคนโตสุดก็ได้รับมรดกที่ดินเนี่ยตรงนี้คนเดียวเลยครับทีนี้ก็ผมก็เลยรู้ว่าปริศนาทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วทีนี้ก็เลยแบบโอเคเราก็ต้องอยู่ใช้ชีวิตปกติอะระหว่างที่เราอยู่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันมีประวัติอะไรทีนี้เราก็มาคุยกับแม่ยายเนี่ยแม่ยายเขาก็เริ่มกลัวแล้วกับสิ่งที่ผมได้ยินมาแต่ก็ต้องใช้ชีวิตจนต่อไปอะเพราะว่าตัวของพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาทำสัญญาเป็นสัญญางานนะที่ต้องอยู่แบบเขาเหมือนกับว่ารับเงินเท่าแก่มาแล้วอะต้องทำตามที่เท่าแก่ก็คือทำหนึ่งปีอะไรก็ว่าไปก็ต้องอยู่อย่างนั้นต่อ
ทีเนี้ยตัวผมเนี่ยก็ย้ายออกไปแล้วผมก็แฟนเนี่ยย้ายออกไปแล้วเพราะว่าแฟนเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเรื่องนี้เนี่ยพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็โทรมาเล่าเป็นระยะว่าคือตอนนั้นไอ้ห้อง3 4ห้องถัดไปเนี่ยเขาออกแล้วอะเหลือแค่ครอบครัวพ่อตาแม่ยายอยู่ครอบครัวเดียวเลยทีนี้วันนี้พี่ดีเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่แยกออกไปนะห้องแม่ยายเนี่ยจะอยู่ห้องที่1ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ห้องแบบถัดไป4ห้องเลยห้องน้ำจะอยู่ซ้ายสุดเลยจะเป็นห้องน้ำรวมวันดีคืนดีเนี่ยคือระหว่างที่เขากำลังที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเห็นเหมือนผู้หญิงผมยาวอะเห็นหลังแวบๆนะเดินโค้งซ้ายไปเข้าห้องน้ำพอดีต่อหน้าเขาเลยเขาก็เดินตามหลังไปเขาคิดว่าอ๋อมันมีห้องน้ำสองห้องก็ควรจะเป็นห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่สามห้องที่สี่อะห้องน้ำครับก็เดินตามหลังไปไม่ได้สนใจอะแต่สิ่งที่เขาแบบขนลุกเลยคือไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ำต่อเลยคือไอ้ห้องน้ำสองห้องน่ะมันเปิดไว้อะและไอ้ตรงบริเวณนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่แบบตันนะก็คือมันเป็นตรงมุมของกำแพงพอดีกำแพงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมห้องน้ำสองห้องเนี่ยอยู่ตรงมุมพอดีเลยไม่มีทางได้เลยที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะข้ามกำแพงไปก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าเขาเดินตามหลังไปติดๆเลยแล้วเขาก็เริ่มเห็นกันเรื่อยๆอ่ะวันนั้นก็รู้สึกจะเป็นช่วงปีใหม่ก็มีกลุ่มพนักงานเนี่ยเข้ามาใหม่เพราะว่าไอห้องที่3กับที่4เนี่ยออกไปแล้วทีนี้กลุ่มพนักงานใหม่เนี่ยเขาก็เข้ามาเขาก็ตีสนิทกับพ่อตาแม่ยายกับมานั่งสังสรรค์เดือนช่วงปีใหม่ครับตอนนั้นแหละคือตอนที่ทำให้พ่อตาแม่ยายออกอันนี้คือสิ่งที่พ่อตาแม่ยายเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่เนี่ยไอแมวผมที่ชื่อว่าบัวเขียวเนี่ยครับมันก็จะมาทุ่งกลางคืนวันนั้นก็เห็นเหมือนเดิมมันก็เห็นไอ้บัวเขียวเนี่ยมานั่งมองนั่งแบบเดินไปเดินมาอยู่ระหว่างที่กำลังสังสรรค์เมาได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าไอ้บัวเขียวเนี่ยมันมองอยู่ในซอกของเสาที่มันวางกันเป็นกองๆเนี่ยมันจะมีซอกไอ้บัวเขียวเนี่ยมันมองพ่อตาแม่ยายอยู่ในความมืดแต่เห็นแบบในลักษณะที่แบบเป็นแสงของตาแมวที่มันสะท้อนแสงในความมืดเนี่ยจะเป็นจุดเขียวๆสองจุดครับเขาก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าคงเป็นแมวแหละแต่ระหว่างที่เขานั่งสังสรรค์แบบไม่สนใจแมวนะครับเขาเห็นว่าไอ้แสงเขียวๆสองดวงที่มันอยู่ในความมืดเนี่ยมันมีลักษณะที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะที่สูงขึ้นระดับเหมือนคนที่กำลังยืนมองอยู่ในความมืดเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพ่อตาแม่ยายคือแบบมองกันแล้วแบบหัวเราะแบบแห้งๆแล้วแบบเขาบอกตอนนั้นน่ะเขาเรียกให้ทุกคนเนี่ยหันไปมองที่เดียวกันไอจุดเขียวๆที่เขาเห็นเป็นดวงตาแมวเนี่ยมันสูงระดับคนจริงๆแล้วเห็นเป็นคนในลักษณะที่ดำมืดเนี่ยยืนอยู่ในความมืดแล้วกำลังมองพวกเขาอยู่ครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาปิดบ้านแบบปิดบ้านกันหมดเลยทุกคนเลยเดินเข้าห้องกันหมดเลยปิดประตูล็อกเงียบกันหมดเลยครับนั่นคือสิ่งที่ป้าเล่าให้ฟังแล้วทีเนี้ยวันปรับหน้าดินเนี่ยเขาก็เรียกตัวผมกลับมาช่วยงานตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยเราก็โอเครับหน้าที่ไปขับรถดันพื้นขุดแมคโครอะไรก็ว่ากันไปก็ปรับที่ดินอะไรเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยพ่อตาแม่ยายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเห็นแมวเราเนี่ยเดินอยู่ตรงบริเวณด้านหลังหาด้านหลังของกำแพงเนี่ยเขาก็สังเกตบางวันเนี่ยเขาก็ไปนอนห้องที่สองนะห้องแรกเลยไม่มีอะไรเลยแต่ไปนอนห้องที่สองเนี่ยจะเจอเรื่องแปลกๆผ่านไอ้รูที่ผมเจาะเนี่ยแหละบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแมวเนี่ยเหมือนกำลังเดินอยู่ด้านหลังรู้เลยว่าเป็นไอ้บูเขียวเพราะกระดิ่งเนี่ยผมเพิ่งซื้อสายให้มันวันแรกเลยที่เจอมันเขาบอกเห็นไอ้บูเขียวเนี่ยมันเดินไปมาเขาได้ยินเสียงก่อนระหว่างที่เขาสังเกตผ่านรูเนี่ยเขาสังเกตเห็นเป็นตาแมวที่มันสะท้อนแสงเพราะว่าในห้องเนี่ยเขาเปิดแสงเปิดไฟไว้มองออกไปด้านนอกเนี่ยมันมีตาสัตว์ที่มันกำลังสะท้อนแสงอยู่เขาก็เลยสังเกตคือได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยมันขย่าวรัวๆขย่าวรัวๆเหมือนกำลังเดินมาตรงบริเวณข้างๆกับกำแพงครับระหว่างที่เขามองๆอยู่เนี่ยก็คือมองครั้งแรกเนี่ยเขาตกใจเพราะว่าลักษณะของแสงเนี่ยมันสูงเหมือนระดับคนนะ
มันสูงเหมือนระดับคนแล้วพอเข้ามาใกล้เนี่ยคือเขาก็เห็นระดับปกติก็คือแมวบูเขียวแน่นอนแล้วกำลังขุดพื้นอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของกำแพงเนี่ยมันกันเป็นกำแพงขุดพื้นอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงกระดิ่งมาเลยดังกิ๊กๆๆรัวๆแล้วพอพ่อตาแม่ยายเล่าอย่างนั้นปุ๊บผมก็ปักที่ดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราก็ไปเห็นเชือกกันทีนี้ไปเห็นเชือกอ่ะแล้วพอเราเอาแมคโครขุดเนี่ยขุดขึ้นมาเนี่ยคือเชือกเนี่ยมันผูกติดกับอะไรบางอย่างเฮ้ยพอเราแมคโครขุดเนี่ยไอตัวจอบแมคโครเนี่ยมันเกี่ยวกับเชือกขึ้นมาปุ๊บดึงขึ้นมาปุ๊บมันคือซากกระดูกซากกระดูกแล้วก็แบบคือมันนานมากๆอะคือนานแบบชิ้นส่วนไม่เต็มส่วนเลยก็ว่าได้มันมีบางส่วนเนี่ยหายไปแต่มันมีกระโหลกที่ถูกมัดกับเชือกอ่ะตรงบริเวณหัวกระโหลกเนี่ยคือเชือกเนี่ยมันเปื่อยถึงขนาดที่ว่าดึงขึ้นมาปุ๊บเชือกมันขาดแล้วก็กระดูกเนี่ยตกลงไปที่พื้นเลยแต่ไม่ครบส่วนเนี่ยผมก็ตกใจกันมากเลยแล้วทีเนี้ยก็ไปเรียกเจ้าของที่มาเขาบอกน่าจะเป็นพี่สาวเขาแหละเพราะว่าอันนี้คือคำเล่านะว่าไอ้น้องชายคนเล็กเนี่ยที่ไปก่อเหตุเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเล่ากันแบบไหนอะไรยังไงผมไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดนะแต่เขาบอกว่าเขาฝังร่างของพี่สาวไว้ตรงนี้แหละตอนที่ถูกยิงกันเนี่ยไม่ได้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีแผนเขาคุยเรื่องแผนกับพี่ชายคนโตก่อนอันนี้ผมเล่าอาจจะผิดพลาดนิดนึงเขาคุยเรื่องแผนกับพี่ชายคนโตก่อนว่าเขาเนี่ยจะฆ่าพี่สาวแล้วจะแบ่งที่ดินกันสองคนนะระหว่างพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กตัวละครมันเยอะหน่อยอาจจะสับสนไม่เป็นไรครับเขาทีนี้เขาว่าจะแบ่งที่ดินกันอย่างนี้แหละแต่พี่ชายเนี่ยก็ห้ามน้องชายว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแล้วคือเขาบอกแผนหมดเลยว่าเนี่ยจะฝังพี่สาวเนี่ยไว้ตรงนี้บอกก่อนที่จะทำนะครับแล้วทีนี้พอเขาทำแล้วเนี่ยเขาพี่ชายเขารู้ว่าไอ้น้องชายเนี่ยอาจจะฝังพี่สาวไว้ตรงบริเวณนี้แหละแต่มันมีเรื่องแปลกหนึ่งอย่างคือพี่ชายเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างนี้ละตำรวจก็ไปหาตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เจอนะมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยหรือเป็นเพราะการไม่ใส่ใจหรือเปล่าเห็นไอ้เจ้าของที่เขาบอกไม่ใส่ใจเรื่องคดีหรือเปล่าเขาเลยไม่ค่อยสนใจทางพี่ชายเนี่ยก็เอาญาติเนี่ยไปพยายามไปหาก็ไม่เจอจนวันเวลาผ่านเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ตัวของน้องคนเล็กเนี่ยอาจจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเอาศพเนี่ยไปไว้ที่อื่นแล้วพวกผมก็ไปขุดเจอกันตรงนั้นแหละทีนี้พอขุดเจอปุ๊บทางเจ้าของที่เนี่ยเรื่องคดีมันนานแล้วแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็ยิงกันตายไปละทางญาติเขาก็เอากระดูกไปผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยคือทำให้ตัวของพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาย้ายหนีเลยครับปัจจุบันนี้โรงงานที่นี่ยังมีอยู่นะตอนที่เขาจะย้ายหนีเนี่ยคือตัวผมเนี่ยก็กลับมาแล้วในเรื่องของกระดูกเนี่ยเขาก็ไปทางญาติเขาแล้วพอตาแม่ยายก็ยังอยู่พนักงานใหม่ก็ยังอยู่วันนั้นก็เหมือนเดิมเขาก็นั่งฝังตังค์เนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อีกแล้วทีนี้ระหว่างที่เขากำลังนั่งฝังตังค์กันเนี่ยคือเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเขาเลยเขารู้สึกได้เลยว่ามันอยู่แค่บริเวณซ้ายมือของพวกเขาที่เขากำลังนั่งแบบนั่งฝังตังค์อยู่ครับเขาก็หันไปมองทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันมีเพียงแค่กองเสาแล้วก็จะมีเครื่องผลิตเสาระหว่างที่เขาเงียบฟังกันเนี่ยคือเขารู้แล้วว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนตรงบริเวณจุดที่เขาอยู่เนี่ยบนศีรษะเขาเนี่ยมันจะมีเครนยกเสาเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเนี่ยใส่ผ้าถุงลักษณะแบบร่างดำเมี่ยงเลยเขาบอกไงครับนั่งอยู่บนเชนบนหัวเขาเลยแล้วก็ลังร้องไห้อยู่แล้วพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ได้แต่มองกันอยู่อย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นก็แบบเหมือนเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็ร้องไห้ระหว่างที่ร้องอยู่เลยแล้วผ้าถุงเนี่ยมันเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นหายวับไปแล้วผ้าถุงเนี่ยมันก็ลอยไปทางด้านหลังกระแพงครับ
แล้วหลังจากนั้นคือพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็ย้ายออกมาเลยแล้วกลุ่มที่เขาเป็นคนใหม่เนี่ยก็หนีออกงานกันไปเลยอ่ะส่วนพ่อตาแม่ยายเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาแล้วก็คืนเงินเท่าแก่ครับปัจจุบันนี้เท่าแก่เนี่ยเขามันไม่ใช่ที่ดินแบบหลักของเขาเขาก็เลยขยับที่ไปทางฝั่งด้านซ้ายหน่อยห่างออกไปอีกแล้วเหมือนขยับโรงงานเลยอ่ะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นชั่วคราวอยู่แล้วเขาก็เลยขยับโรงงานไปทางด้านซ้ายหน่อยปัจจุบันนี้โรงงานสาวแห่งนี้ก็ยังอยู่และที่ดินตรงนั้นก็ยังอยู่แล้วก็อยู่ห่างกับผมแค่3กิโลเมตรอยู่ที่ดินในจังหวัดนครปฐมเลยที่ดินตรงนี้เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ดีพอต้องขอใครด้วยจริงๆพอดีเพิ่งตื่นครับอันนี้คือผมมีคำถามหนึ่งพี่ผมแอบสงสัยความประหลาดกับการสังเกตไอ้เจ้าบัวเขียวอ่ะพี่มันมีความเกี่ยวข้องไหมที่ว่ามันจะโดนดวงวิญญาณมาแฝงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเนาะเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่เหมือนแบบไอ้เจ้าบัวเขียวก็ไปอยู่ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงบ่อยๆแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่มันน่าจะมีความแปลกประหลาดของการได้พบเห็นอย่างเช่นเห็นดวงตาแมวแล้วอยู่ดีๆมันก็สูงขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับคนซึ่งถ้าแมวมันกระโดดหรือมันกระโดดขึ้นไปอยู่บนกำแพงอะไรเงี้ยแล้วมันเดินอยู่บนกำแพงมีความเป็นแบบนั้นไปได้ไหมจากจุดนั้นนะพี่ไม่น่าเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนซุ้มพักพนักงานเป็นซุ้มพักพนักงานแล้วมีหลังคาแบบทำแบบง่ายๆแล้วก็จะมีโต๊ะระดับต่ำประมาณสักเกือบถึงเข่าในระยะแรกที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นในลักษณะที่มันก็อยู่ประมาณเหมือนกำลังนอนอยู่บนโต๊ะแต่จังหวะที่สองที่เขาหันไปเห็นเนี่ยเขาเห็นเหมือนลักษณะเหมือนคนที่ยืนเป็นร่างเงาดำๆอยู่ในความมืดเนี่ยมองพวกเขาแล้วไอ้สายตานั้นมันก็คือสายตาของไอ้บัวเขียวนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่แปลกผมได้ยินผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเห็นจริงไม่เห็นจริงแต่ว่าสองครอบครัวเนี่ยเห็นเหมือนกันเลยน้องสาวเมียก็เห็นด้วยปัจจุบันนี้เขาก็ยังจำเรื่องนี้ได้ดีอ่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้ที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งเลยนะพี่สองคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทรัพย์สมบัติบางทีมันก็ทำให้พี่น้องแตกคอกันได้ใช่ครับเลือดที่เขาบอกว่าเลือดข้นกว่าน้ำแต่เลือดก็จางกว่าเงินอันนี้เคยได้ยินไหมฮะคำนี้แต่ได้ยินครับก็อย่างที่บอกแล้วบางไอ้ศัพท์ที่ว่าไอ้เงินมันคมเหมือนมีดแต่น่าจะจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นนะผมก็ว่านะเรื่องนี้สิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์มากที่สุดในการได้ฟังนะนอกเหนือจากความหลอนเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องหักเหลี่ยมเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องได้รับประโยชน์เรื่องของวิธีคิดแนวคิดในเรื่องของความรักใคร่ปองดองในครอบครัวสถาบันครอบครัวมันต้องแข็งแรงก่อนอ่ะไม่ใช่ว่าเงินในครอบครัวมันแข็งแรงกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้มันไม่ได้นะฮะ